بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้โอกาสผมนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารสินทรสเต็กเฮาส์นะครับพร้อมกับคณะของท่านนะครับที่ให้โอกาสนะครับให้ผมได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องนะครับพี่น้องครับเรื่องที่เราจะพูดกันในวันเนี้ยหัวข้อนะครับหัวข้อบอกว่าตื่นมาให้ได้บุญนะครับถ้าพูดออกมาลอยๆอย่างนี้เราก็คงจะนึกถึงว่าอามานอิบาดะห์ต่างๆนะครับเราคงจะนึกกันตั้งแต่ว่าเราตื่นมาแล้วเนี่ยอามันอิบาดะห์อะไรบ้างที่เราจะทำในแต่ละวันนะนับตั้งแต่ตื่นนอนจนกว่าเราจะเข้านอนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ถ้าพูดกันเอาทีละเรื่องละเรื่องเนี่ยก็เยอะอยู่แต่ผมคิดว่าพี่น้องก็คงจะพอนึกออกนะครับคงจะพอนึกออกแล้วแหละว่าตั้งแต่เราตื่นนอนมาเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างแต่ในหัวข้อเองเนี่ยมันก็ซ่อนอะไรอยู่นิดนึงครับแสดงว่าตื่นนอนให้ได้บุญเนี่ยตอนเราหลับอยู่เนี่ยเราไม่ได้บุญนะครับเสร็จแล้วตื่นมาเวลาเราตื่นมาเนี่ยบางคนอาจจะได้บุญแต่บางคนก็ไม่ได้บุญนะครับและนอกจากไม่ได้บุญอาจจะได้บาปเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกกับเราไว้ว่าปากกาที่จะบันทึกความดีความชั่วเนี่ยจะถูกยกขึ้นจากคน3ประเภทนะครับคนประเภทแรกก็คือเด็กนะครับจนกว่าเขาจะบรรลุศาสนภาวะนะครับในปากกาจะไม่บันทึกความผิดของเขาเลยนะครับประเภทที่สองคือคนบ้ากับคนที่เป็นลมเสียสติจนกว่าเขาจะฟื้นหรือเขาจะหายจากบ้านะครับอันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่บันทึกบาปบุญของเขาเหมือนกันนะครับส่วนประเภทที่สามก็คือคนที่นอนหลับจนกว่าเขาจะตื่นนะครับแสดงว่าช่วงที่เรานอนหลับอยู่เนี่ยเราอาจจะนอนเกินเวลาเราอาจจะนอนจนเขาเรียกว่าซุบโบ้แก่ๆนะบางคืนเรานอนดึกๆเนี่ยเราตื่นมาเนี่ยซุบโบ้แก่ๆไปแล้วแต่ถ้าวัยรุ่นเนี่ยซุบโบ้แก่ก็อาจจะไม่ทันนะอาจจะไม่ทันซุบโบ้มุกอแทนนะครับเปิดโทรทัศน์ดูก็ที่มัสยิดฮารอมอาซานเหมือนกันไอ้ทางนี้ก็เพิ่งตื่น10โมงเช้านะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่วันนี้หลังจากที่ผมรับอามานะเรื่องว่าจะให้พูดถึงการตื่นนอนมาแล้วให้ได้บุญเนี่ยนะครับถ้าจะเอาคำพูดของผมเองมาพูดเนี่ยผมเกรงว่าเดี๋ยวมันจะพี่น้องจะไม่ได้สาระเท่าที่ควรนะครับผมก็เลยไปค้นมาว่าในหัวข้ออย่างเนี้ยมีอุลามะมีนักวิชาการท่านไหนเคยพูดไว้บ้างแล้วบ้างก็ไปเจออยู่ท่านหนึ่งนะครับชื่อฟาดิลตุเชคอัตุลบารีอัสุบัยตีคนนี้เป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมนะครับท่านนี้เป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมเป็นอดีตอิหม่ามมัสยิดฮารอมนะครับปัจจุบันเป็นคอเตบแล้วก็อิหม่ามอยู่ที่มัสยิดนบีที่เมืองมะดีนะห์นะครับท่านเขียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้โอกาสในการมีชีวิตอยู่หรือคือการที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยนะครับเรามีโอกาสอะไรบ้างและในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเราจะใช้โอกาสเหล่านั้นอย่างไรหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลของพระองค์เนี่ยสั่งเสียหรือสั่งสอนพวกเราเกี่ยวกับการใช้โอกาสของเราอย่างไรบ้างนะครับท่านเชคบอกว่าอะไรครับบอกว่าผมขออนุญาตอ่านเป็น
แปลไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะอ่านภาษาอาหรับแล้วก็อ่านแล้วก็แปลอ่านแล้วก็แปลผมคิดว่าให้แปลไปเลยดีกว่าทีเดียวแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฟังเพราะบางคนเนี่ยฟังภาษาอาหรับแต่ตรงไหนที่เป็นฮะดีษก็อินชาอัลเลาะห์จะยกเป็นภาษาอาหรับก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจและความมั่นใจว่าอันนี้คือฮะดีษที่ผมน่าจะแปลมาได้ถูกต้องนะครับท่านเชคบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นโอกาสหลายโอกาสนะครับมันจะมาเรื่อยๆเราไม่สามารถจะนับคำนวณถึงโอกาสต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้กับเราได้นะครับแม้กระทั่งโอกาสบางโอกาสเนี่ยนะครับมันจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเลยก็ได้แต่เราเคยเห็นโอกาสนั้นไหมเรารู้หรือเปล่าว่าอันนั้นคือโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงประทานให้เราแล้วแล้วเราได้หยิบฉวยโอกาสอันนั้นเอาไว้หรือเปล่าพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเป็นคนอยู่ที่บ้านสมมุตินะสมมุตินะครับสมมุติว่าเราอยู่ที่บ้านเรากลางคืนเรานอนอยู่แล้วเราตื่นเช้ามาเนี่ยเพื่อนบ้านเราแต่ละบ้านเนี่ยเขามีของที่ได้มากันจากเมื่อคืนนี้แล้วเขาถามเราว่าเอาเมื่อคืนไปไหนมาล่ะไม่ไปรับของที่เขาเอามาแจกกันมีเงินมีทองมีคนเอาของมาแจกเมื่อคืนเนี่ยแล้วเรานอนหลับอยู่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าคนข้างๆบ้านเราเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาได้รับสมบัติได้รับของแจกจากเมื่อคืนเนี่ยจำนวนมหาศาลเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยเราตื่นมาเราจะเสียดายไหมแน่นอนทุกคนก็ต้องเสียดายว่าทำไมเราไปนอนอยู่ได้ยังไงทำไมเราไม่ได้ยินเสียงที่เขาเรียกนะครับจนกระทั่งนะครับพูดถึงเรื่องโอกาสเนี่ยแสดงว่าโอกาสเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของที่เราไม่คิดว่ามันคือโอกาสนะครับอดีตจะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะมันมีด้วยหรอโอกาสที่มาแล้วเราก็ทั้งที่เรายังตื่นอยู่นี่แหละแต่เราไม่รู้ว่าอันนั้นน่ะคือโอกาสของเราที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับเรานะครับชาวซะลัฟเนี่ยเคยกล่าวว่าอิซาฟุติฮะลิอะฮะดิกุมบาบุคอยรินฟัลยุสริอิไลฟะอินนะฮูลายะดรีมะตายุกละกุอันนะครับชนรุ่นแรกบรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวซะลัฟเนี่ยคนในชุกยุค300ปีแรกเนี่ยกล่าวว่าเมื่อโอกาสแห่งการทำความดีเนี่ยมันเปิดขึ้นต่อหน้าเราเนี่ยให้เรารีบนะสั่งให้เรารีบเลยเราเห็นโอกาสที่จะทำดีอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เรารีบทำแล้วท่านก็บอกว่าเพราะว่าเรานะไม่รู้ว่าเมื่อไรโอกาสเนี่ยมันจะหมดลงเราไม่รู้เลยว่าโอกาสที่เราจะทำความดีเนี่ยมันจะหมดลงเมื่อไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้โอกาสขอให้เรารีบทำนะครับโอกาสที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับ1คือการตออะห์นะครับการตออะห์คือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์นะครับอัลลอฮ์ใช้อะไรเรารู้ว่าอัลลอฮ์ใช้เมื่อไหร่เรารีบทำนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยนะเราส่วนใหญ่เราบอกว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรเราก็จะนึกถึงเรื่องใหญ่ๆเรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดเรื่องจ่ายซะกาตไปทำฮัจญีนะครับเราก็จะนึกอยู่เท่านี้แต่จริงๆแล้วถ้ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยใช้เราแม้แต่เรื่องเล็กๆนะครับเจอหน้ากันให้ยิ้มแย้มนะครับให้ยิ้มให้สลามถ้าเป็นอะไรเป็นเพศเดียวกันให้สลามกันจับมือกันถ้าต่างเพศก็ถ้ารู้จักกันก็ให้สลามกันนะครับถ้าไม่ใช่มารอมก็อย่าไปจับมือเขานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อะไรเป็นเรื่องพื้นๆที่เราทราบกันดีนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าโอกาสที่สองโอกาสแรกคือการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอกาสที่สองคือโอกาสที่อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เรานั้นได้รับใช้ศาสนาของพระองค์คือการตออัตเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเราอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้แต่การรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับทำได้หลายอย่างอย่างคนพอจะมีความรู้หน่อยนะครับเขาก็ไปสอนคนอื่นสอนง่ายๆนะครับแต่การสอนง่ายๆนี่แหละสอนเรื่องง่ายๆที่เราทำได้ที่เราเข้าใจถูกต้องแล้วเราก็สอนเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้นะครับปัจจุบันนี้ผมก็สอนอยู่น
นะครับก็เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนะครับแต่ก็ยังอิจฉาครูที่เป็นครูกุรอานอีกหลายๆคนทำไมล่ะครับเพราะครูที่เป็นครูกุรอานสอนกุรอานตามบ้านเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องมีความสามารถผมแนะนำว่ารีบสอนเลยนะครับสอนเด็กอ่านฟาติฮะให้ได้สักต้นหนึ่งนะเอาแค่นั้นเองเพราะจริงๆครูสอนกุรอานเนี่ยเขาสอนกันเยอะกว่านั้นเขาสอนเรื่องฟาตูอีนสอนวิธีละหมาดสอนอะไรต่ออะไรสอนดูอาเยอะแยะไปหมดให้เด็กท่องให้เด็กอ่านแต่เอาแหละเรามีความรู้เท่านี้เราสอนฟาติฮะที่เราอ่านได้อย่างถูกต้องเนี่ยให้กับเด็กสักคนหนึ่งหรือสองคนถามว่าทำไมต้องสอนฟาติฮะด้วยพี่น้องครับเราละหมาดวันหนึ่งกี่รอกอัต17รอกอัตเฉพาะฟัดดูสุนนะไม่เกี่ยวนะครับ17รอกอัตนี้ถ้าเราสอนเด็กสัก2คนให้อ่านฟาติฮะได้แล้วเขานำฟาติฮะที่เราสอนเนี่ยไปอ่านในละหมาดทุกวันนะครับผลบุญที่เราจะได้ก็คือเพราะว่าถ้าเราซูลลอฮ์ซุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่สอนคนอื่นให้ทำความดีเนี่ยเขาจะได้ความดีของคนที่ปฏิบัติตามเขาด้วยนะครับเขาจะได้ความดีของคนที่ปฏิบัติตามเขาด้วยโดยความดีของคนที่ปฏิบัติตามเขาเนี่ยจะไม่ลดลงเลยสักนิดเดียวคือคนที่ปฏิบัติเองได้เต็มๆและคนที่สอนเขาก็จะได้ผลของการปฏิบัตินั้นด้วยเราสอนให้เด็กอ่านฟาติฮะเป็นไม่ว่าเด็กคนนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นลูกคนอื่นนะเป็นลูกเราเองก็ได้เป็นหลานเราก็ได้สอนให้เขาอ่านเป็นและทุกครั้งที่เขาละหมาดเขาอ่านฟาติฮะผลบุญที่เขาอ่านฟาติฮะแหละหนึ่งอักษรเท่ากับสิบความดีมันจะมาหาเราไม่ต้องรอให้เราตายก่อนด้วยนะครับผลบุญจะไหลเข้าบัญชีของเราเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมเนี่ยมาสอนเด็กโตแล้วเด็กส่วนใหญ่ได้มาหมดแล้วนะครับก็สอนเรื่องอื่นไปนะครับแต่ถ้าเป็นครูสอนกุรอานเด็กตั้งแต่เล็กๆล่ะโอ้เขาได้มากมายมหาศาลนะแล้วผมก็ยังนึกถึงครูของผมหลายๆท่านที่สอนผมมาเนี่ยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เขาอาจจะได้ความดีที่ผมได้ทำได้ปฏิบัติในสิ่งที่เขาเคยสอนผมมานะครับเสร็จแล้วนะครับโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาในการทำความดีเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอะไรครับบอกว่าให้เราเนี่ยฉวยโอกาสนั้นน่ะแม้มันจะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตเราก็ตามนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินกอมาติซาตูฟียะดิอะฮาดิกุมฟาซีวะฟีอะวะฟียะดิอะฮาดิกุมฟาซีละตุนฟะอินิสตะตออะอัลลาตะกูมะฮัตตายักริซฮาฟัลยักริซฮาท่านรอซูลสอนว่าถ้าเผื่อว่าวันกิยามะห์เนี่ยกำลังเกิดขึ้นคือเห็นแล้วว่าวันกิยามะห์กำลังจะเกิดแล้วนะครับแต่ในมือเราเนี่ยยังมีอะไรมีต้นอ่อนของพืชสักชนิดนึงต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยที่เราเตรียมจะไปปลูกเนี่ยยังอยู่ในมือเราอยู่นบีไม่ได้สอนให้เราทิ้งนะครับนบีสอนให้เราเนี่ยจงรีบปลูกมันซะก่อนที่กิยามะห์จะเกิดคำสอนเนี่ยหะดีษต้นเนี่ยอุลามะห์เขาอธิบายว่านี่คือการสั่งให้บรรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ยอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังแล้วก็ให้ขวนขวายหาริสกีจนถึงที่สุดนะครับการขวนขวายหาริสกีเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะไม่ใช่ว่าอิสลามสอนให้เราวันๆอ่านแต่กุรอานวันๆละหมาดอย่างเดียวนะละหมาดซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานแล้วก็ไม่ไปทำมาหากินเปล่านะครับอิสลามเนี่ยสอนให้เราทำมาหากินด้วยนะในตอนกลางวันเนี่ยให้เราหากินนะครับให้เราทำมาประกอบทำมาอาชีพนะครับหาเลี้ยงครอบครัวของเราส่วนในตอนกลางคืนก็ให้เราทำอิบาดะห์นี่คือหน้าที่มุสลิมเพราะฉะนั้นหะดีษตัวเนี้ยอุลามะห์บอกว่าอะไรถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยจะมีกี่คนที่จะไปปลูกต้นไม้ได้แต่เป้าหมายของหะดีษเนี่ยบอกให้เรานั้นอย่าปล่อยเวลาแม้แต่ว่าสักนิดเดียวก่อนช่วงกิยามะห์จะเกิดเนี่ยซึ่งวันนั้นน่ะแต่ละคนเนี่ยจะวุ่นวายจะสับสนนะครับทั้งที่สถานการณ์อย่างนั้นแหละนบีบอกว่าอะไรถ้าใครมีต้นไม้จะปลูกก็ให้ไปปลูกซะนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่บอกให้เราเนี่ยทราบถึงความสำคัญนะครับของเวลาพี่น้องครับเวลาของเราแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันนี่แหละ
นะเราจะกินอาหารเหมือนกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่เวลาของเรามีไม่เท่ากันพี่น้องทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเวลาของเราลดลงไป1วันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะหมดเวลาก่อนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเราต้องเร่งที่จะตักตวงโอกาสที่จะทำดีปฏิบัติดีนะครับอันใดที่จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมเนี่ยขอให้เรารีบทำนะครับผมมีตัวอย่างนะครับท่านเชคซูไบตี้เนี่ยยกตัวอย่างมานะครับตัวอย่างแรกเลยที่จะยกให้พี่น้องฟังเนี่ยคือท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันนะครับเราก็ทราบกันดีว่าคนแรกเลยที่เข้ารับอิสลามที่เป็นผู้ชายคือท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับคำว่าอัสซิดดีกเนี่ยแปลว่าคนที่เชื่อนะเชื่อในนบีเชื่ออย่างสนิทใจนะครับทำไมท่านถึงได้ฉายาว่าอัสซิดดีกนี้นะครับท่านอบูบักรเนี่ยนะครับเป็นคนแรกที่เข้ารับอิสลามนะครับเป็นคนแรกที่เข้ารับอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยกล่าวว่าคือครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอบูบักรได้ไปทำให้ท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยโกรธนะครับเสร็จแล้วท่านก็ไปหาท่านอุมัรเพื่อที่จะขออภัยเพื่อจะขอโทษนะครับแต่เวลาไปหาแล้วเนี่ยท่านอุมัรไม่ยกโทษให้คือโกรธมากแล้วท่านอุมัรไม่ยกโทษให้แล้วเนี่ยท่านอบูบักรจะทำยังไงท่านก็เลยต้องไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไปหาท่านนบีแล้วก็บอกกับนบีว่าฉันเนี่ยได้ไปซอลิมท่านอุมัรไว้นะครับเสร็จแล้วฉันก็ไปขออภัยเขาเขาก็ไม่ให้อภัยฉันนะครับท่านนบีก็จึงอะไรจึงขอดุอาให้อัลเลาะห์นั้นให้อภัยต่อท่านอบูบักรเสร็จแล้วในขณะนั้นน่ะนะครับท่านอุมัรก็เดินมาหาท่านนบีเหมือนกันอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างซอฮาบะห์อันนี้หะดีษเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงอะไรความที่เป็นคนอะไรนะนอบน้อมเป็นคนให้เกียรติคนอื่นอย่างท่านอบูบักรเนี่ยนะครับคือไปขอโทษแล้วนะท่านรู้ว่าตัวท่านผิดท่านก็ไปขอโทษนะครับไปขอโทษท่านอุมัรแต่ท่านอุมัรก็ยังโกรธอยู่ยังไม่ให้อภัยท่านนะครับท่านก็ไม่รู้จะทำไงก็มาปรึกษานบีนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยบอกเลยพูดขึ้นมานะครับในขณะที่ท่านอุมัรเนี่ยเดินตามมาแล้วก็มาอยู่ที่ท่านนบีท่านรอซูลบอกว่าอินนัลลอฮะบะอะซะนีอิไลกุมฟะกุลตุมกะซับตะท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยส่งฉันมายังพวกท่านนะครับคือวันที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงแต่งตั้งท่านนบีเนี่ยนะครับให้ทำการประกาศศาสนาเนี่ยฟากุนตุมกะซับตะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยบอกว่าฉันน่ะโกหกนะครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะทราบว่าตอนแรกๆเลยเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านท่านนบีนะครับถึงกับเอาดาบไปแล้วจะไปฆ่านบีนะครับเคยถึงขนาดนั้นแต่ท่านนบีเนี่ยพูดถึงความประเสริฐของท่านอุมัรบอกว่าของท่านอบูบักรบอกว่าอะไรในวันที่อัลเลาะห์ส่งฉันมาเนี่ยนะพวกท่านน่ะปฏิเสธบอกว่าฉันโกหกในขณะที่อบูบักรบอกว่าท่านน่ะพูดจริงฉันเชื่อนะครับวะวาซานีบินัฟซิฮิวะมาลิฮิและช่วยเหลือฉันนะอบูบักรให้การช่วยเหลือท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยด้วยอะไรด้วยทรัพย์สมบัตินะจ่ายสมบัติมีเงินจะใช้จ่ายช่วยท่านนบีว่านับซีฮีจะเอาตัวเนี่ยช่วยด้วยนะครับการอพยพการฮิจเราะห์ของท่านนบีคนที่ไปกับท่านนบีก็คืออบูบักรนะครับเพราะฉะนั้นฟาฮันอันตุมตาริกูลีซอฮิบีท่านนบีก็เลยถามท่านอุมัรด้วยแล้วก็ถามบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในที่นั้นด้วยว่าและท่านจะให้อภัยกับเพื่อนของฉันคนนี้ได้ไหมนะครับพี่น้องครับคนที่เป็นซอฮาบะไม่มีใครรักนบีเท่าซอฮาบะอีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะโกรธกันเองโกรธจนกระทั่งไปขออภัยกันส่วนตัวเนี่ยไม่ยอมแต่เมื่อมาอยู่ต่อหน้านบีและนบีได้กล่าวอย่างเงี้ยนบีพูด2ครั้งว่าจะให้อภัยกับเพื่อนของฉันนี่ได้ไหมนะครับทุกคนก็ยอมให้อภัยท่านอุมัรเองก็ยอมให้อภัยณวันนั้นแล้วก็
ในบันทึกหะดีษบอกว่าหลังจากนั้นไม่มีใครที่จะมาให้ร้ายต่อท่านอบูบักรอีกเลยคือไม่มีใครมาทำอะไรให้ท่านอบูบักรเนี่ยเสียใจอีกเลยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาอันนี้คือแสดงถึงความประเสริฐความดีของคนที่เริ่มฉวยโอกาสแรกก่อนท่านอบูบักรฉวยโอกาสอะไรไว้ครับฉวยโอกาสตอนที่ท่านรอซูลลอฮ์เอาศาสนามาสอนเนี่ยท่านเชื่อเลยท่านไม่เคยถามเลยนะครับว่าไปยังไงอะไรยังไงนะครับอย่างที่เรื่องที่ผมสอนเด็กอยู่บ่อยๆนี่คือเรื่องอิสรอมิอาราจนะครับการเดินทางในยามค่ำคืนจากมัสยิดฮารอมไปที่มัสยิดอักซอที่เยรูซาเล็มนะครับเสร็จแล้วก็จากเยรูซาเล็มนะครับขึ้นไปบนชั้นฟ้าไปรับเอาละหมาด5เวลามาเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาในคืนเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่กับคนที่บ้านเราหรือตัวอิหม่ามบ้านเรามาบอกเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฉันไปมักกะฮ์มาแล้วกลับมาตอนซุบฮ์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อมั้ยทั้งที่เรารู้ว่ามีเครื่องบินได้6ชั่วโมงไปกลับ12ชั่วโมงนะครับเรายังไม่เชื่อเลยแต่ท่านอบูบักรเมื่อ1400กว่าปีที่แล้วเนี่ยนบีมาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยไปที่มัสยิดอักซอมาแล้วก็ไปเข้าเฝ้าอัลเลาะห์รับละหมาด5เวลามาบอกเท่านั้นท่านอบูบักรไม่เคยถามอะไรอีกเลยเชื่อท่านอบูบักรเชื่อทันทีนะครับและนี่คืออะไรคือการฉกฉวยโอกาสของท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับซึ่งอุลามะบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดรองจากรอซูลุลลอฮ์ในอุมมะห์นี้นะครับคือในอุมมะห์มุฮัมมัดียะเนี่ยในยุคของพวกเราเนี่ยยุคท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยคนที่ดีที่สุดรองจากท่านนบีเนี่ยไม่ใช่ใครคือท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับแต่ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราแต่ท่านก็ยังไม่พ้นความผิดก็คืออะไรความผิดที่ได้ไปละเมิดต่อท่านอุมัดจนท่านอุมัดโกรธนะครับแต่สุดท้ายแล้วท่านก็อะไรทำการขออภัยนี่คืออะไรนี่คือมารยาทของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ดีที่สุดรองจากท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเอาตัวอย่างเนี่ยมาเป็นโอกาสกับตัวของพวกเราเองลองไปนึกดูว่าดีขนาดท่านอบูบักรยังต้องมาหานบีเลยเวลาโกรธกับเพื่อนแล้วไปขออภัยแล้วเพื่อนไม่ให้อภัยเนี่ยท่านยังต้องมาหานบีเพื่ออะไรให้นบีเคลียร์ให้หน่อยนะเขาไม่สบายใจที่เขาต้องทะเลาะกับเพื่อนไม่สบายใจที่จะต้องทะเลาะกับคนที่ได้ชื่อว่าอะไรเป็นคนที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราโกรธใครอยู่มีไหมคนที่เรายังเคืองๆอยู่ที่เป็นพี่น้องเราเป็นคนข้างบ้านเราเขาอาจจะทำอะไรไม่ดีกับเราอาจจะมาจอดรถขวางหน้าบ้านเราเขาออกลำบากเหลือเกินนะหน้าบ้านเขามีเขาก็ไม่จอดอะไรเงี้ยนะมันก็ติดอยู่ในใจเราก็ให้เรารู้ว่าคนที่ดีที่สุดน่ะก็ยังผ่านมาแล้วเพราะนั้นถ้าเพื่อนบ้านเราเขามีนิสัยอะไรที่เราไม่ชอบเราให้อภัยเขาได้ไหมถ้าเราให้อภัยเขาได้เราจะได้รับผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซึ่งมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะนะมันจะยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะนะครับอันนี้ตัวอย่างแรกตัวอย่างที่2ท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันนะครับคอลีฟะห์ท่านที่3เนี่ยท่านได้ฉวยโอกาสในการรวบรวมอัลกุรอานนะครับเอกุรอานทำไมต้องมารวมสมัยท่านอุสมานนะครับในสมัยท่านอุสมานเนี่ยนะครับอัลกุรอานเนี่ยถูกรวมมาแล้ว3ครั้งนะจนถึงสมัยท่านอุสมานเนี่ยเป็นการรวมครั้งที่3รวมครั้งแรกคือสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์เองนะครับแต่ยังไม่ได้รวมเป็นเล่มนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์สั่งให้รวบรวมอัลกุรอานที่บันทึกโดยนักเขียนต่างๆหนึ่งในนักเขียนเหล่านั้นนักบันทึกอัลกุรอานคือท่านมุอาวิยะห์บินอาบีซุฟยานนะครับกุรอานในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นถูกบันทึกลงบนกระดูกบ้างก้านอินทรัมบ้างบนก้อนหินบ้างท่านรอซูลุลลอฮ์ก็เลยให้นำเอากุรอานที่อยู่ในที่ต่างๆแล้วนะเอามารวมเก็บไว้ในที่เดียวกันนี่การรวมครั้งที่1การรวมครั้งที่2เกิดขึ้นในสมัยท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับการรวมครั้งที่2นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีสงครามและบรรดาซอฮาบะห์ที่ท่องจำอัลกุรอานเนี่ยถูกสังหารไปเยอะไปรบแล้วก็เสียชีวิตท่านอบูบักรโดยการอะไรแนะนำหรือการเริ่มโจ
จุดประเด็นนี้จากท่านอุมัรเองนี่แหละบอกว่าถ้าเราไม่รวมกุรอานกุรอานอาจจะหายไปอาจจะมีบางส่วนสูญหายได้เพราะว่าบรรดานักท่องจำอัลกุรอานจำนวนมากโดนฆ่าตายในสงครามนะครับท่านอุบักก็เลยให้เขียนกุรอานขึ้นมาคือเอาบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมารวมกันทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาดูกันว่าใครจำตรงไหนได้แล้วรั่วอยู่ตรงไหนก็เอาบันทึกไว้ในกุรอานเล่มหนึ่งเขียนไว้แล้วเก็บไว้ที่ท่านนะครับแต่ในสมัยท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับในสมัยนั้นเนี่ยอาณาจักรอิสลามเนี่ยแผ่กว้างขวางมากนะครับในสมัยท่านอุมัรเนี่ยพิชิตอิหร่านได้แล้วพิชิตอียิปต์ได้แล้วนะครับเมื่ออาณาเขตกว้างขึ้นและคนที่ท่องจำอัลกุรอานแต่ละที่เนี่ยมีบางส่วนที่ท่องแล้วไม่เหมือนกันอ่านซูเราะห์บางซูเราะห์คำบางคำอ่านไม่เหมือนกันก็เกิดการขัดแย้งขึ้นมากมายในสมัยนั้นท่านอุสมานบินอัฟฟานในฐานะที่ท่านอยู่ที่มะดีนะห์แล้วก็ยังมีบรรดาซอฮาบะห์ยังเหลืออยู่อีกหลายท่านท่านจึงประชุมบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็รวบรวมอัลกุรอานขึ้นมานะครับเขียนเป็นมุสฮับเล่มเดียวนะครับเสร็จแล้วก็เอามุสฮับเล่มนี้แหละลอกคัดลอกนะครับเป็นอีกหลายเล่มแล้วก็แจกแต่เขียนเหมือนกันทุกเล่มแจกไปตามหัวเมืองต่างๆพร้อมกับสั่งให้เผาอัลกุรอานที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดเพื่อที่จะให้ใช้กุรอานเล่มของท่านนี่แหละจะได้อ่านเหมือนกันหมดทั้งประเทศอ่านเหมือนกันหมดทั้งอาณาจักรอิสลามนะครับและความดีอันเนี้ยที่ท่านอุสมานรวบรวมอัลกุรอานมาเป็นเล่มแล้วก็อะไรพิสูจน์อักษรทั้งหมดให้เป็นอะไรให้มันอ่านเหมือนกันให้หมดนะครับอันนี้ก็คือความดีของท่านเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเราอ่านกุรอานเมื่อไรความดีนี้จะกลับไปหาท่านอุสมานบินอัฟฟานนะครับและพี่น้องครับมุสลิมเอาเฉพาะยุคเราเนี่ยนะเอาเฉพาะพ.ศ.เนี่ยมีกี่ร้อยล้านแล้วทุกคนถ้าอ่านกุรอานคนที่จะได้รับผลบุญไปด้วยก็คือท่านอุสมานบินอัฟฟานนี่คือโอกาสของบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาไม่ยอมปล่อยนะครับให้โอกาสเนี่ยหลุดลอยไปนะครับตัวอย่างต่อมานะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าบาดิรูบิลอามาลิฟิตานันกะกิตอิลไลลิอัลมุสลิมยุสบิฮุรรอจุลุมุมินันวะยุมซีกาฟิรอนวะยุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรอนยะบีอูดีนะฮูบิอาร์ดินมินัดดุนยาอันนี้คือคำสั่งเสียของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรารีบทำความดีนะครับจงรีบทำความดีก่อนที่ฟิตนะห์หนึ่งมันจะมาถึงคือใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยผมว่าทุกวันนี้มันก็เริ่มปรากฏแล้วนะครับก่อนที่ฟิตนะห์หนึ่งเนี่ยมันจะมาถึงมันจะมืดเหมือนคืนเดือนมืดคือมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยเราจะแยกผิดแยกถูกไม่ได้เลยนะครับถ้าเราซูลอห์แนะนำเราสั่งเสียพวกเราบอกว่าให้เราเนี่ยรีบทำความดีเสื้อก่อนที่อะไรก่อนที่ฟิตนะห์เนี่ยมันจะมาถึงนะครับความวุ่นวายความสับสนเรื่องหลอกลวงคนพูดจริงหาว่าโกหกที่คนโกหกท่านก็ว่าเรื่องจริงก็เชื่อกันยุคนั้นมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนครับนบีบอกว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเขาเป็นมุมินเวลาตกเย็นเขาเป็นกาเฟรหรือบางคนเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเป็นมุมินแต่ตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันนึงเขากลายเป็นกาเฟรไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ท่านก็บอกถึงสาเหตุว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนได้ขนาดนั้นท่านนบีบอกตอนท้ายหะดีษบอกว่าอะไรยะบีอูดีนะฮูเขานั้นขายศาสนาของตัวเองนะครับบีอารอดินมินัดดุนยาเพื่อที่จะแลกกับผลประโยชน์ในดุนยาแค่เรื่องหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนี่คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นและคนที่ขายศาสนาได้แล้วก็ทำให้คนอื่นหลงได้เนี่ยไม่ใช่พี่น้องนะครับไม่ใช่พวกไม่ใช่อะไรไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่คนทั่วๆไปแต่คนที่จะทำอย่างนั้นได้และหลงได้ก็คือตะคู
นะอันนี้เตือนตัวเองด้วยนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะมายั่วเย้าเราความจริงเป็นอย่างนี้เราเลี้ยวซ้ายเราแถซ้ายแถขวานะเสร็จแล้วคนที่จะหลงตามเราก็คือคนทั่วไปนี่แหละแต่ถ้าคนทั่วไปอยู่ขึ้นคว้าไมค์มาพูดถามว่ามีใครเชื่อไม่มีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ฮะดีษเนี่ยนะครับมุ่งไปที่อะไรคนที่เป็นผู้นำคนที่มีความรู้แต่เขาขายศาสนาตัวเองเพื่อแลกกับผลประโยชน์ของดุนยาอันนี้อันตรายนะครับเรื่องถูกว่าไม่ถูกเรื่องผิดว่าถูกแปลบอกว่าเรื่องผิดเป็นถูกคนที่เขาฟังคือนับซูเนี่ยมันจ้องจะไปอยู่แล้วนะถามว่าชอบดูไหมละครชอบโอ้ละครฮาลาลดูได้ก็ดูกันทั้งเมืองเลยนะครับเพราะอะไรนับซูเนี่ยมันจ้องจะไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดเสมอว่าผมพูดเนี่ยพี่น้องไม่ต้องเชื่อแต่ให้เอาไปแล้วก็ไปศึกษาดูไปเปรียบเทียบดูว่าไอ้ที่พูดไม่ตรงกับผมเนี่ยเขาใช้หลักฐานอะไรแล้วผมมีหลักฐานอะไรมาให้พี่น้องไหมแล้วเราก็อะไรมีหน้าที่จะต้องแยกแยะเอาจากหลักฐานต่างๆที่เขาได้ยกมาใช้นะครับตามความรู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงประทานให้เรามานะครับผมเคยอ่านฟัตวาหนึ่งนะครับในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยก็มีคนเขียนไปถามนะครับบอกว่าถ้ามีมัสอะลาหนึ่งหรือปัญหาใดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วบรรดาอุลามะเนี่ยเขาขัดแย้งกันเขาเห็นไม่ตรงกันแล้วฉันก็ไปเอาทัศนะหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยฉันรู้ว่ามันเป็นทัศนะที่ไม่ถูกต้องฉันจะทำยังไงนะครับถ้าเราไปยึดทัศนะหนึ่งทัศนะใดของอุลามะที่เรามั่นใจแหละว่าถูกณเวลานั้นแต่อยู่ๆไปแล้วเราได้ศึกษาเพิ่มขึ้นเราได้เรียนรู้เพิ่มเอ๊ะมันชักจะไม่ถูกแล้วนะถามว่าไอ้ที่ทำแล้วมาเนี่ยมันยังไงครับท่านมุฟตีที่ตอบปัญหานี้เขาบอกว่าไอ้ที่แล้วมาน่ะก็แล้วไปนะครับคือเราจะเปลี่ยนความผิดพลาดของเราทั้งหมดให้มันเป็นความดีได้ง่ายมากก็แค่อะไรแค่ยุติสิ่งที่เรากระทำอยู่ซะยุติสิ่งที่เราเชื่ออยู่ซะยุติสิ่งที่เราทำผิดที่เราคิดว่าถูกแหละแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ถูกเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ถูกเมื่อใดขอให้เราเลิกทันทีแล้วกลับไปทำสิ่งที่ถูกซะแล้วเราก็จะทรงเปลี่ยนความผิดของเราเนี่ยเป็นผลบุญแต่ถ้าเรารู้ว่าผิดแต่แม่จะกลับตัวยังไงล่ะนะลงทุนไปตั้งเยอะแล้วนะพูดไปตั้งเยอะแล้วนะก็เลยตะแบงไปต่อถ้าตะแบงไปต่อนี่แหละไอ้ที่ผิดมามันก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นความดีและไอ้ที่ตะแบงต่อไปอีกอ่ะมันจะผิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วมือผิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไปเข้ากฎกับตอนที่ผมยกมาข้างต้นแล้วอ่ะถ้าเราทำดีคนเขาทำดีตามเราเนี่ยเราได้ความดีนั้นด้วยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทำความเลวทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องสอนสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปแล้วมีคนมาปฏิบัติตามความผิดของเราเราก็ได้รับความผิดนั้นด้วยนะครับเราก็จะได้รับบาปของคนที่มาปฏิบัติตามเราด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นหะดีษนะครับที่นบีบอกว่าอะไรให้ระวังให้ดีว่าฟิตนะห์จะเกิดขึ้นนะจนกระทั่งอะไรคนเนี่ยอาจจะเป็นกาเฟรตอนเช้าเป็นมุมินตอนเย็นเป็นมุมินตอนเย็นเป็นกาเฟรตอนเช้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรายิ่งยุคเนี่ยนะครับไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับมีกันทุกคนนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเป็นของที่ว่าถ้าใช้ในทางที่ถูกเราก็ได้บุญนะครับเราโหลดกุรอานมาเก็บไว้ได้ทั้งเล่มโหลดตัฟซีรก็ยังได้ซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมเดี๋ยวนี้ก็โหลดได้แล้วก็เก็บไว้ถ้าเราจะอ่านนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ใช้โพสอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นะเราก็เข้าไปดูนั่นดูนี่โดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือวัยรุ่นถ้าเขาใช้โทรศัพท์ไปในทางที่เป็นมาซียาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่เป็นมาซียาเลยโดยตรงเนี่ยคือใครๆก็รู้ว่ามันฮารามเช่นดูคลิปดูอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็รู้ว่ามันฮารามไอ้อย่างนี้ยังไม่เท่าไหร่
นะก็คือสักวันหนึ่งเขาอาจจะเลิกทำเรื่องนั้นอาจจะใช้ดูละครใช้ดูอะไรก็แล้วแต่นะครับสักวันหนึ่งไอ้เนี่ยเป็นเรื่องฮารามใครๆก็รู้ว่าฮารามเขาอาจจะเลิกแต่ที่น่ากลัวกว่าคือเขาไปเข้าเว็บไปเข้ารับข้อมูลที่มันไม่ใช่อิสลามแล้วบอกว่าเป็นอิสลามไปรับข้อมูลผิดๆซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องดีเรื่องถูกเขาก็ไปรับมาแล้วก็เอามาปฏิบัติตามนั้นผมถามว่าวันไหนเขาจะเลิกนะครับเขาจะไม่มีสิทธิ์เลิกเลยนี่คืออะไรคือฟิตนะห์ที่ยิ่งใหญ่อีกอันนึงคือถ้าเราทำความผิดทำบาปในขณะที่เราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำน่ะเป็นเรื่องถูกเป็นเรื่องต้องเป็นเรื่องที่เราจะทำแล้วเราจะได้บุญเราก็ทำของเราอยู่นั่นแหละถามว่าวันไหนจะเลิกไม่มีสิทธิ์เลิกส่วนคนที่อะไรทำมาซิยัตเลยเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าดีให้ทำมาซิยัตนะแต่บอกว่าโอกาสที่เขาจะเลิกจากมาซิยัตเหล่านั้นน่ะมันมีอยู่เพราะว่าเขารู้ว่ามันผิดนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เขาอาจจะเลิกสักวันนึงนะครับก็อยากจะให้เรานั้นทบทวนนะครับว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เรามาเนี่ยมันมี2ด้านเสมอคือถ้าเราใช้ไปในการทำความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ไปในการตออัตในการเชื่อช่วยเหลือศาสนาของพระองค์ในการช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันทำอะไรก็ได้ที่ให้สังคมของเราเนี่ยมันดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดนะครับนบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุงกรอนฟันอยู่กอยยิรฮูบียะดีนะครับฟาอิลลัมยัสตะติอะฟะบิลิซานิฟาอิลลัมยัสตะติอะฟะบิกอลบิวะฮาซาอัดอะฟุลอีมานนะอิสลามไม่ได้มีแต่เรื่องชวนกันทำบุญอย่างเดียวชวนกันละหมาดอย่างเดียวเปล่าแต่อิสลามเนี่ยบอกว่าใครที่เห็นเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาจงเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับมือของเขาด้วยกับกำลังของเขาความสามารถเขานะครับถ้าทำได้ทำเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นพ่อเห็นลูกไม่ดีเราก็สั่งลูกเราได้นี่เราสั่งเราเป็นครูเราเป็นเจ้านายเห็นลูกน้องมีอะไรไม่ดีเราก็สั่งเราก็บอกอันนี้สั่งได้ด้วยอะไรด้วยกำลังถ้าไม่ได้ไม่สามารถใช้กำลังยุติความไม่ดีนั้นได้ฟาบิลิซานี่ให้เราพูดให้เราสอนให้เราบอกนะครับพูดได้ทุกคนบอกได้ทุกคนแต่อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับเราจะเริ่มเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับเราเริ่มเลยนะครับเอาเรื่องใกล้ๆตัวเอาคนในบ้านเราก่อนเราไม่ต้องยังไม่ต้องอะไรไปถึงคนข้างบ้านนะครับเพราะว่าสังคมบ้านเราเนี่ยแปลกนะครับเวลาเขาเห็นลูกเราทำอะไรไม่ดีเนี่ยเขามาบอกเราเคืองเขามาบอกเราเนี่ยเราจะเคืองนะไปดูลูกคุณที่ลูกเองก็เหมือนกันนั่นแหละนะเราจะเป็นอย่างนั้นแต่พี่น้องลองคิดดูว่าถ้าเขาเห็นลูกเราทำไม่ดีแล้วเขาไม่บอกอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้แก้ไขนะครับเสร็จแล้วถ้าเตือนกันไม่ได้บอกกันไม่ได้ฟาบิกอลบีฮีนบีบอกว่าถ้าเราเห็นความชั่วแล้วเราห้ามก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้นะครับอย่างน้อยหัวใจเราต้องไม่รับความชั่วอันนั้นนะครับหรือบางคนก็อธิบายว่าอย่างน้อยก็ให้เราขอดุอานะขอดุอาให้อัลลอฮ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพของคนคนนั้นนะครับสภาพของสังคมเราเพราะว่าอะไรครับพี่น้องถ้าเราปล่อยข้างบ้านปล่อยคนในซอยเอามันจะดูดอะไรกันกับเรื่องของมันนะลูกเราไม่ยุ่งก็แล้วกันไอ้ลูกเราไม่ยุ่งเนี่ยเราคิดเองไงเสร็จแล้วลูกเรานี่แหละจะต้องเข้าซอยนั้นทุกวันจะต้องผ่านตรงนั้นทุกวันนะครับสุดท้ายลูกเราก็จะไปนั่งรวมกับเขานั่นแหละนะครับแล้วถึงวันนั้นเราก็จะมาแก้ไขอะไรไม่ทันแล้วนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพูดถึงเรื่องเนี้ยมัดต่างๆเนี่ยนะครับอยู่หลายครั้งนะครับความปวดปานจากขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้กับเราเนี่ยท่านรอซูลพูดอยู่หลายเรื่องแต่มีอยู่5เรื่องที่ท่านรอซูลเนี่ยเน้นนะครับเน้นให้เรารีบก่อนที่มันจะไปอื่นซะนะครับท่านรอซูลบอกว่านะครับจงรีบฉวยโอกาส5โอกาสก่อนที่มันจะ
อีก5อย่างเนี่ยมันจะมาแทนที่มันนะครับเรื่องแรกก็คืออะไรครับชาบาบิกากอบลาฮารอมิกาตอนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก่อนที่เราจะแก่ชราลงนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยให้เราช่วยโอกาสทำความดีให้เยอะๆนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเลยไปแล้วนะจะมีคนหนุ่มสักกี่คนที่จะนึกถึงเรื่องความตายนึกถึงเรื่องวันกิยามะห์นึกถึงว่าจะต้องตักตวงความดีเอาไว้เยอะๆนะมีคนหนุ่มไม่กี่คนหรอกและอันนี้เป็นอะไรเป็นเรื่องที่มันพลาดนะพลาดไปแล้วหลายๆคนก็ไม่เป็นไรนะครับเขาบอกว่าท่านนบีบอกว่าให้รีบฉกฉวยตอนที่ยังเป็นหนุ่มอยู่ก่อนที่เราจะแก่วะซิฮาตากะกอบละซากอมิกะตอนที่มีสุขภาพดีอันนี้ยังพอหาได้อยู่นะตอนที่สุขภาพยังดีอยู่เนี่ยก่อนที่เราจะป่วยเนี่ยขอให้เรารีบทำซะความดีต่างๆที่มันต้องใช้สุขภาพทำเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับก่อนที่เราจะต้องกินทั้งยาเบาหวานความดันไขมันอะไรเนี่ยนะครับใครยังไม่เป็นอัลฮัมดุลิลละห์นะครับรีบก่อนยังถือศีลอดได้รีบถือศีลอดยังลุกขึ้นตะฮัจญุดกลางคืนได้ลุกขึ้นยังอ่านกุรอานได้นะถุงลมยังไม่พองก็อ่านก่อนนะครับก็ให้รีบฉกฉวยก่อนว่าเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเรารีบทำความดีให้เยอะๆอะไรที่ใช้สุขอะไรที่อะไรต้องมีสุขภาพแข็งแรงไปทำได้ทำฮัจญ์นะครับหลายๆคนเนี่ยอยู่วุ่นอยู่กับเรื่องงานยิ่งกิจการดีบริษัทกำลังกำไรดีกำลังค้าขายดีหรอฉันจะทิ้งไปยังไงล่ะตั้ง40วันนะปิดร้าน40วันกลับมาลูกค้าก็หมดแล้วสินะครับก็ให้เราคิดก่อนว่าอะไรริซกีเนี่ยไม่ได้มาจากตัวเรานะมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำฮัจญ์เราไปทำเพื่อใครทำเพื่ออัลลอฮ์เมื่อเราทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วเราจะกลัวอะไรล่ะนะครับเราจะกลัวอะไรเมื่อเราไปทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นฮัจญ์ยีฟัรดูแปลว่าเป็นฮัจญ์ครั้งแรกยังไม่เคยไปทำฮัจญ์เลยรออยู่นั่นแหละรอแล้วรออีกนะครับตอนยังหนุ่มยังสาวอยู่ทำงานอยู่อายุ30 40กว่าๆก็ลูกเล็กนะมีลูกเล็กๆอยู่ไปไม่ได้ติดลูกรอลูกเรียนจบเรียนอะไรดีลูกมีหลานเลี้ยงหลานอีกมันจะไปทำงานมีใครดูหลานนะรอจนหลานโตพอดีเจ็บเข่าไปไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารอเวลานะครับถ้ามันเป็นอะไรฮัจญ์ยีครั้งที่2ที่3เนี่ยไม่มีปัญหาเราไม่มีใครมาว่าเรานะเรามีโอกาสตอนไหนเราค่อยไปแต่ฮัจญ์ยีวาญิบเนี่ยฮัจญ์ยีที่เป็นฟัรดูทุกคนจะต้องทำครั้งนึงถ้ามีความสามารถเราสตังก็มีแล้วสุขภาพก็ดีแล้วนะครับลูกหลานไม่มีใครดูก็หาคนฝากไว้นะหาญาติญาติมาช่วยดูหน่อยจะต้องเสียตังเสียสตังจ้างเขามาดูก็ต้องเสียนะครับไอ้กิจการของเราที่เราว่ามันกำลังดีๆอยู่นี่แหละนะลองวัดกันดูสิว่าเราไปทำฮัจญ์เนี่ยมันจะเจ๊งไหมนะก็อะไรก็หาคนมาดูแลแทนเราแล้วยิ่งสมัยเนี่ยไปเหมือนไม่ได้ไปอะแหละอยู่มักกะก็ยังเดี๋ยวก็เซลฟี่มาตะวาฟเสร็จก็มาแล้วรูปขว้างก็หินเสร็จรูปมาอีกแล้วนะส่งกันได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นไปทำฮัจญ์เนี่ยแทบจะอะไรมาดูงานที่อะไรนะที่บริษัทที่ร้านเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยณนะปัจจุบันนี้นะก็ขอให้เราเนี่ยรีบฉกฉวยไว้นะครับข้อต่อมานะครับความหนุ่มสาวสุขภาพกีนากะกอบละฟักริกะในช่วงที่เรายังมีสตางค์อยู่ยังร่ำรวยอยู่ก่อนที่ความจนจะมาเยือนนะครับก่อนที่ความจนจะมาหาเราในขณะที่เรายังพอมีสตางค์อยู่เรารีบบริจาคเรารีบไปทำฮัจญ์นะครับซื้อที่ทำวะกัฟได้ทำไว้นะครับทำไว้เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ประโยชน์จากมันได้ตลอดไปนะไม่ใช่ว่าแค่อีกสัก20ปี30ปีแล้วมันก็จะหมดประโยชน์
นะครับเราซะดอกอไปในวันเนี้ยอัลเลาะห์จะตอบแทนให้เราอีกนะครับในกุรอานว่า700เท่านะครับเรื่องที่เราจะได้เนี่ยนะครับเราก็รีบขวนขวายเอาไว้ในขณะที่เรายังพอมีสตางค์ที่จะหยิบยื่นให้คนอื่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายื่นให้กับคนที่กำลังเดือดร้อนเขาก็ได้อะไรได้มากกว่านั้นอีกนะครับช่วยปัดเป่าความทุกข์ยากความลำบากของพี่น้องมุสลิมเนี่ยในดุนยาเนี่ยวันอาคิเราะห์เราก็จะปัดเป่าความลำบากของเขาให้นะครับนี่เป็นเรื่องที่เราไม่ได้เสียเลยจริงๆแต่เราจะได้กลับได้แต่เราเนี่ยจะเอาโอกาสนี้ทำให้เราได้ประโยชน์ในวันกิยามะห์หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วอีกอันนึงนะครับเวลาว่างฟารอฮ์เขาก็กอบลาชุกลิกะนะครับเวลาว่างของเราเนี่ยเราฉกฉวยมันมาทำประโยชน์ทำอามันอิบาดะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ใช่ว่ามีแค่ละหมาดอ่านกุรอานพี่น้องที่มีความรู้ด้านการประกอบสัมมาอาชีพเห็นคนข้างๆบ้านไม่มีอาชีพจะทำนะครับก็สอนเขาสอนเขานะครับเขาเอาเราขายก๋วยเตี๋ยวเป็นทำก๋วยเตี๋ยวเป็นเอาสอนเขาหน่อยทำก๋วยเตี๋ยวขายนะกำไรครึ่งต่อครึ่งนะหรือมีสตางค์ยื่นเป็นทุนให้เขาด้วยนะครับนี่คือการอะไรการฉวยโอกาสเวลาว่างก่อนที่เราจะต้องไปอะไรไปนอนกินอาหารทางสายยางอยู่ในโรงพยาบาลนะสอนใครก็ไม่ได้แล้วไอ้ความรู้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไม่ยอมบอกใครไม่ยอมสอนใครกะไว้ให้ลูกให้หลานกลัวลูกหลานจะหากินไม่ได้นะก็ให้เก็บไว้จนกระทั่งมันไปกับตัวเราแหละนะครับนะได้ไปนั่งกินนอนกินอยู่ในโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นโอกาสหนึ่งเหมือนกันเมื่อเรามีเวลาว่างเราใช้เวลาว่างนะครับไม่จำเป็นจะต้องในเรื่องทำอามันอิบาดะห์อย่างเดียวเรื่องอื่นๆเราก็เป็นอะไรเป็นหนทางที่เราจะได้ผลบุญเหมือนกันนะครับสุดท้ายเรื่องที่นบีสั่งเสียว่าวะฮัยอาตะกะกอบละเมาติและตอนมีชีวิตอยู่อันนี้สำคัญนะฉกฉวยตอนที่ชีวิตเนี่ยมันยังมีอยู่เนี่ยฉกฉวยก่อนที่ความตายจะมาเยือนนะครับในทุกๆเรื่องสอบสวนตัวเองดูว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราได้มาอยู่ที่นี่ฟังศาสนากันตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับอย่างน้อยก็หมดไปกับเรื่องความดีละ6-7ชั่วโมงนะครับแต่มันยังเหลืออีก10กว่าชั่วโมงนะแล้วก็ระวังตัวให้ดีว่าเราจะได้ตกไปอยู่ในความผิดพลาดต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นโอกาสที่ผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจจะรู้นะครับทีนี้มาถึงโอกาสที่บางทีที่ผมบอกตอนต้นว่าบางทีโอกาสเนี่ยมันมาถึงเราเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันคือโอกาสแล้วกลับเปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤตซะพี่น้องที่มีอายุเยอะๆนะครับกลางคืนน่ะไอ้ที่ว่าตื่นมาแล้วก็มานอนไม่หลับกิ้งไปกิ้งมาอยู่เนี่ยนั่นคือโอกาสที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านโอกาสอะไรล่ะครับลุกมาละหมาดตะฮัจญุดถ้าเจ็บเข่าล่ะเจ็บเข่าก็นั่งได้นะนั่งละหมาดนั่งขอดุอาที่อัลลอฮฺให้ตื่นมาเนี่ยนะครับท่านจะมีโอกาสตื่นได้อีกไม่กี่ครั้งแล้วสุดท้ายแล้วท่านจะนอนแล้วก็ไปตื่นวันกิยามะห์เลยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ยังให้ท่านตื่นอยู่ให้ท่านต้องลุกเข้ามาเข้าห้องน้ำกลางคืนเนี่ยบางคนเลย3-4เที่ยวก็เห็นบ่นกันอยู่บอกว่าก็ตื่นมาแล้วก็ดีไงจะได้ละหมาดทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมานะครับได้ละหมาดได้ขอดุอาได้ขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือโอกาสแล้วยังมีโอกาสอีกโอกาสนึงนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทรงบอกเอาไว้ว่าบอกว่าอินนะซอฮิบัชชิมาลิลายะรฟาอุลกอลามะซิตตะซาอาตินอานิลอับดิลมุสลิมิลอัลมุคติอิอาวิลมุซีอิฟะอินนะดิมะวัสตัฆฟะรัลลอฮะมินฮาอัลกอฮาวะอิลลากะตะบัตวาฮิดะตันนะครับท่านรอซูลกล่าวไว้ในหะดีษบอกว่าอะไรอินนะซอฮิบัชชิมาลคื
มลาอิกะห์ที่อยู่ด้านซ้ายคือเราคนคนหนึ่งเนี่ยมีมลาอิกะห์อยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวาอยู่กับเราตลอดนะครับมลาอิกะห์ด้านซ้ายเนี่ยจะยกปากกาไว้6ชั่วโมงนะครับยกปากกาที่จะบันทึกความผิดของเราเนี่ยยกขึ้นหลังจากที่เราทำความผิดแล้วเนี่ยมลาอิกะห์จะยังไม่บันทึกรอเวลาถึง6ชั่วโมงเพื่ออะไรครับมีบอกว่าถ้าหากว่าเขานั้นขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดที่เขาทำแล้วก็เสียใจในสิ่งที่ทำอันนี้คืออะไรคือเงื่อนไขของการเตาบัตคือการกลับเนื้อกลับตัวหนึ่งคืออะไรต้องเสียใจต่อสิ่งที่ทำมาไม่ใช่ว่ากึมเฮ้ยกูได้ทำมาแล้วนะโอ้ยไอ้นั่นนะเหรอไอ้ขวดละ 1,000-2,000 น่ะกินมาไม่รู้กี่ขวดแล้วนะแต่อย่างเงี้ยไม่ใช่คืออะไรนึกถึงความผิดของตัวเองแล้วก็เสียใจนะครับเสียใจเสร็จแล้วทำไงครับชุรูตของการตอบ้าเงื่อนไขของการตอบ้าเสียใจในสิ่งที่ทำยุติสิ่งที่ทำนั้นทันทีรู้ว่าอะไรไม่ดีทำไปแล้วนึกขึ้นได้เสียใจแล้วก็หยุดพฤติกรรมนั้นๆซะนะครับสุดท้ายแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะไม่กลับไปทำความผิดนั้นอีกไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอันนี้คือเงื่อนไขของการตอบ้าถ้าใครทำได้ครบ3อันเนี่ยอัลลอฮ์ยกโทษให้หมดนะครับแต่หะดีษนี้บอกว่าอะไรใครที่ทำความผิดมลาอิกะห์ที่จะจดความผิดเนี่ยจะยังไม่จดจนกว่าจะครบ6ชั่วโมงหากว่าเขาเสียใจและเขาขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภายใน6ชั่วโมงนั้นมลาอิกะห์ก็จะไม่บันทึกความผิดนั้นแต่ถ้าเขาปล่อยให้มันเลยเวลาไปมลาอิกะห์ก็จะบันทึกความผิดนั้นเป็น1ความผิดที่จะอยู่ในบัญชีของเขานะครับพี่น้องเราก็ทราบกันแล้ววันนี้ว่าเรามี6ชั่วโมงในการทบทวนตัวเองอย่ารอให้มืดบางคนบอกว่ารอให้เข้านอนก่อนนะไอ้ที่ร้ายตื่นมาในกระเช้าน่ะจั่วเข้าไปไม่รู้กี่ดอกแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมันจะเป็นเรื่องจริงพี่น้องอันนี้ย้ำกันนิดนึงถึงแม้ว่าเรื่องที่เราพูดถึงเขามันจะเป็นเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องที่คนเจ้าของเรื่องถ้าได้รู้ว่าเราเอามาเล่าเนี่ยเขาจะไม่พอใจนะครับเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องบาปถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราพยายามหลีกเลี่ยงออกห่างนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราออกห่างจากเรื่องความผิดความบาปทั้งหลายได้ก็คือการอยู่กับอัลลอฮ์เยอะๆอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับการศึกษาศาสนานะครับอย่างน้อยเราก็ได้ฟังได้ทำความเข้าใจแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัตินะครับสุดท้ายนี้นะครับเวลาคงหมดแล้วนะครับก็หากผมพูดจาอะไรผิดพลาดไปนะครับหรือมีสิ่งหนึ่งใดที่ทำให้พี่น้องเนี่ยไม่ค่อยสบายใจก็ขอมาอัฟไว้ในที่นี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮุลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม